ที่ตำรวจยืนยันนะคะว่า DNA ที่พบของผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยนั้นตรงกับ DNA ที่พบบนร่างกายของผู้เสียชีวิตแต่ก็ยังเกิดข้อสงสัยตามมามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นคำสารภาพของผู้ก่อเหตุที่ดูเหมือนจะยังขัดแย้งและคำให้การของพยานที่เป็นชาวต่างชาติก็ดูเหมือนจะเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยที่เกิดขึ้นด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะคำให้การเบื้องต้นของผู้ต้องสงสัยระบุว่าพวกเขานั่งเล่นกีตาร์บริเวณขอนไม้ใกล้โขดหินที่พบผู้เสียชีวิตตั้งแต่เวลาประมาณ5 ทุ่มจากภาพวงจรปิดพบผู้ต้องสงสัยขี่จักรยานยนต์ในคืนนั้นเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่เดวิดมิลเลอร์และฮันนาวิทริตสังสรรค์อยู่ในร้านช็อปเปอร์บาร์พยานใกล้จุดเกิดเหตุยืนยันว่าได้ยินเสียงคนเล่นกีตาร์บริเวณชายหาดในช่วงเวลานั้นแสดงให้เห็นว่าคนที่เดินผ่านบริเวณนั้นสามารถได้ยินเสียงกีตาร์ของพวกเขาโดยไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้และในเวลานั้นน่าจะเป็นเวลาที่บาร์หรือร้านอาหารเปิดทำการผู้ต้องสงสัยเล่นกีตาร์ริมชายหาดจนถึง2 ทุ่มของวันเกิดเหตุเป็นเวลานานถึง3 ชั่วโมงและอ้างว่าเห็นผู้เสียชีวิต2 คนอยู่ด้วยกันจึงลงมือก่อเหตุมีข้อสงสัยว่าผู้ก่อเหตุเห็นเดวิดและฮันนาจริงหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบจุดเกิดเหตุตอนกลางวันพบว่าระยะทางระหว่างขอนไม้และโขดหินอยู่ไม่ห่างกันนักแต่ตอนกลางคืนบริเวณนี้ไม่มีแสงไฟเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ก่อเหตุอาจไม่เห็นทั้งคู่เว้นแต่ว่าเดินตามไปทันทีที่ผู้เสียชีวิตเดินผ่านและเป็นไปได้หรือไม่ที่เดวิดและฮันนาจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดบริเวณโขดหินเมื่อพวกเขาน่าจะได้ยินเสียงดนตรีและเป็นฝ่ายแรกที่เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุระหว่างเดินกลับที่พักประเด็นนี้อาจผิดไปจากพฤติกรรมคนทั่วไปทำให้การของผู้ต้องสงสัยทั้ง2 คนระบุว่าเห็นเดวิดและฮันนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแต่คำให้การนี้อาจขัดแย้งกับผลตรวจ DNA ผู้เสียชีวิตเพราะตามร่างกายของฮันนาพบเพียง DNA ชาวเอเชียเท่านั้นประเด็นนี้อาจไม่ถูกเปิดเผยจากสำนวนการสอบสวนอีกข้อสงสัย1แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา2 คนจะก่อเหตุฆาตกรรมชาวยุโรปที่ร่างกายสูงใหญ่กว่าโดยไม่มีพยานรู้เห็นเหตุการณ์ได้หรือไม่หากเกิดการต่อสู้อาจเห็นร่องรอยบาดแผลเป็นหลักฐานสำคัญและเป็นไปได้หรือไม่ว่าคดีนี้อาจมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่า2 คนผลการตรวจสอบถุงยางอนามัยที่พบบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่า DNA ที่ติดอยู่ด้านนอกถุงยางอนามัยตรงกับ DNA ของฮันนาวิทริตแต่ไม่มีรายงานเปิดเผยว่าด้านในถุงยางอนามัยเป็น DNA ของใครนี่อาจเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ร่วมก่อเหตุคนที่3นอกจากนั้นยังมีบุคคลที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบหรือรายงานให้สาธารณะรับรู้สื่อต่างประเทศรายงานว่าชอนแมคแอนนาเพื่อนของเดวิดมิลเลอร์เดินทางไปเที่ยวที่เกาะเต่าหลังจากเคยทำงานในบาร์บนเกาะนานกว่า18 เดือนมีความเป็นไปได้ว่าชอนเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยในหมู่ผู้ประกอบการบาร์และลูกจ้างบนเกาะเต่าชอนให้สัมภาษณ์กับเทเลกราฟกล่าวอ้างถึงมาเฟียบนเกาะเต่าว่าคนกลุ่มนี้มีส่วนรู้เห็นกับคดีฆาตกรรมและพยายามข่มขู่แต่ข้อกล่าวหานี้ผู้ที่ถูกพาดพิงปฏิเสธในภายหลังในทางกลับกันมีลูกจ้างบาร์แห่งหนึ่งอ้างว่าคืนเกิดเหตุชอนเดินทางไปที่บาร์มีเลือดเลอะบนใบหน้าร่างกายและกีตาร์ของเขาแต่เมื่อเช็ดเลือดออกพบว่าเขามีบาดแผลขนาดเล็กที่แขนขวาเท่านั้นชอนยืนยันว่าเลือดและบาดแผลเกิดจากเหตุทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มไม่มีรายงานการตรวจสอบเลือดที่ติดตามร่างกายและกีตาร์ของชอนก่อนจะเดินทางออกจากเกาะเต่าพร้อมกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศโดยที่รอยเลือดบนกีตาร์ยังสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน